Extreme Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิศดารพิเศษวันนี้พบกับที่สุดของความรักของศิลปินท่านหนึ่งที่มิใช่นิยามรักแบบคนทั่วไปอาจารย์ครับความรักในธรรมชาติของอาจารย์เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบกับอะไรครับมันพูดได้หลายอย่างนะมันมีรักพ่อรักแม่รักแฟนรักเพื่อนฝูงสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่อย่างผมนี่รักธรรมชาติมาอันดับหนึ่งรักจนแบบต้องไปอยู่ตรงนั้นเลยอะไม้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมเสียดายน้ำตาแทบตกเขาก็ยังมาคุยอีกนะที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยไม่เคยจับได้เลยแล้วถ้าสมมติมีเศรษฐีคนหนึ่งเขามาขอซื้อภาพที่อาจารย์วาดแต่เศรษฐีคนนั้นน่ะเขามีประวัติในการที่เขาทำลายธรรมชาติอาจารย์ขายคนที่ทำลายธรรมชาติเขาจะไม่รักศิลปะไม่มีทางฮะไม่มีทางไม่มีประโยชน์ไปให้พวกนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและหวงแหนในธรรมชาติคุณจะสัมผัสรายการวันนี้ด้วยความอิ่มเอมและเข้าใจความรู้สึกของเขาคนนี้อาจารย์สมพงษ์อดุลยสารพันธ์ศิลปินแนวเซอร์เรียลิสต์ผู้อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวิถีแห่งงานศิลป์ในตอนเส้นทางศิลปะสัจธรรมแห่งธรรมชาติแล้วมือนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมีคนพูดคำพูดที่สวยหรูมากมายครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการดูแลธรรมชาติแต่เราบางคนหรือหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรและบางคนก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเลยจะทำอะไรได้หรือไม่แต่แขกรับเชิญของมือพิเศษวันนี้ท่านได้หัวใจที่รักธรรมชาติอย่างเป็นชีวิตจิตใจท่านทุ่มเทงานศิลปะที่สะท้อนการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกที่จะใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้และผลงานของท่านไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยนะครับไปถึงต่างประเทศให้คนได้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ว่าเราต้องหันมาอนุรักษ์ธรรมชาติครับศิลปะไม่มีเพศไม่มีสัญชาติสามารถสื่อสารได้กับผู้คนทั่วโลกครับมือพิเศษสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยครับหรือโมค่าอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เองครับเราจะไปพบกับอาจารย์สมพงษ์กันต่อครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชมครับเราได้รู้จักอาจารย์และรู้จักผลงานแล้วเราบอกแล้วว่าอยู่ที่โมค่าแห่งนี้วันนี้อาจารย์จะพาผมไปชมใช่ไหมครับเชิญฮะเชิญฮะที่นี่มีงานผมมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับอาจารย์ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีผลงานไม่ใช่เฉพาะของอาจารย์นะครับท่านผู้ชมมีมากมายเลยครับศิลปะต่างๆที่สมควรแก่การมาเรียนรู้สำหรับพวกเราทุกคนอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็เป็นงานที่ดีๆฮะที่เขาคัดเลือกมาแล้วสรรเลือกมาแล้วเป็นงานระดับชาติทีเดียวนะฮะมาอยู่ที่เนี้ยหลายชิ้นมากแล้วก็ศิลปินดังๆศิลปินแห่งชาติอะไรต่างๆนะจะมาอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่ครับปัจจุบันอาจารย์ใช้เวลาพักที่ไหนเป็นส่วนใหญ่ครับคือผมอยู่ประจำที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วฮะเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพเนี่ยฮะครับทีนี้ว่ามันเป็นเรื่องของความรักธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านธรรมชาติทำงานศิลปะเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงผมก็หามุมสงบอะไรของผมฮะไปซื้อที่ริมน้ำมีต้นไม้มีน้ำมีภูเขามีอะไรเห็นเนี่ยเราก็ทำให้เรามีไฟในการทำงานมากยิ่งขึ้นอยู่ใกล้สิ่งที่เรารักนะครับครับอยู่ที่นั่นเป็นเรื่องของป่าเขาลำนาวพายเรื่องต้นน้ำลำธารเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ครับมันสะท้อนออกมาสำหรับคนที่เข้าใจนะฮะต้องดูแล้วเข้าใจแล้วมันจะสะท้อนอย่างแรงเลยว่าถ้าหากว่าเราขาดธรรมชาติเนี่ยเราจะแย่ในอนาคตครับผมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับท่านผู้ชมครับภาพของอาจารย์ว่าจะสื่ออะไรกว่ากันบ้างด้านนี้เป็นงานของผมอ๋อนี่ไงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผลงานของอาจารย์สมพงษ์อดุลยสารพันธ์นะครับฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจินตนาการของผมในเรื่องต่างดาวเป็นดวงดาวอีกดวงนึงอยู่กันอย่างเนืองแน่นดวงดาวดวงนั้นน่ะแล้วก็มีอันนี้เปรียบเสมือนแบบแม่ของแผ่นดินเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะเขาเรียกชื่อภาพอันนี้ว่าแฟนซีสีรุ้งแฟนซีสีรุ้งฮะฮะเป็นภาพที่ผมแบบชอบมากผมจะได้ไอเดียมาจากนางแบบ
แล้วก็เป็นว่าดวงดาวดวงนี้ต้องการจะแต่งตัวเป็นแฟชั่นอะไรต่างๆมีอิสระการแต่งตัวแฟชั่นของเขาคืออันนี้จะสังเกตเห็นแบบที่น้ำเนี่ยดึงมากลายเป็นนกนกนี่บินขึ้นมาจากน้ำส่วนปลานี่จะบินอยู่ข้างบนเป็นนกนี่เป็นอีกโลกหนึ่งอันนู้นคือโลกของเราอยู่นู่นครับครับอันนี้เป็นอีกโลกหนึ่งฮะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความแบบมีชีวิตอยู่ที่ดีและต่อมาเนี่ยไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะมาจบที่ความตายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถึงจะสวยยังไงถึงจะมีชีวิตยังไงแข็งแรงยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงที่ดีจบด้วยความตายครับทั้งสิ้นมันเป็นสัจธรรมฮะหนีไม่พ้นแม้แต่ต่างดาวแม้แต่ดาวดวงอื่นก็จบด้วยความตายฮะไม่ว่าจะเป็นดาวดวงไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสิ้นครับอันนี้เป็นสวนหลังบ้านครับซึ่งแบบโผล่มาบางทีแบบออกมาล้างหน้าล้างตาสีฟันหรือจะอะไรเปิดหน้าต่างเรียกลูกหลานแต่ว่ามุมมันมีบางมุมเนี่ยซึ่งมันสามารถดึงออกมาถ่ายทอดออกมาได้มีความสวยซึ่งเรามองไม่เห็นมุมเล็กๆสวนหลังบ้านฮะจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะมองออกมาดึงออกมาให้คนเขาเห็นว่าในโลกนี้มันมีความงามทั้งนั้นสวนหลังบ้านก็สวยได้ฮะสวยได้ถ้าเกิดเรารู้จักจะมองอันนี้เป็นหมู่บ้านหุ่นฟางหมู่บ้านหุ่นชื่อภาพว่าหมู่บ้านหุ่นฟางซึ่งในหมู่บ้านนี้มันมีแต่หุ่นฟางเท่านั้นครับเขาก็ยังอยู่กันอย่างมีความสุขได้คือไม่มีมนุษย์มายุ่งเนาะมีแต่หุ่นฟางเขาอยู่ได้ไงครับครับเนี่ยเขาจะมีความสุขมีสัตว์เสือเขาอยู่ด้วยกันได้หมดเลยไหมฮะครับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีมนุษย์เข้ามาพอมีมนุษย์มาแล้วพังยุ่งกันทีพังทันทีเลยผมมีความรู้สึกว่าทำไมเรามาอยู่กันทำไมต้องทะเลาะต้องตีกันต้องอะไรต่างๆนานาให้หันมามองหุ่นฟางเนี่ยเป็นตัวอย่างครับเขาอยู่กันได้ใช่ไหมฮะนี่เขาก็เย็นลงก็อาบน้ำที่ท่าเก็บดอกบัวมาอะไรต่างๆในบ้านก็มีแมวมีหมาอะไรเล็กๆเนี้ยจุกจิกจุกจิกเนี้ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดกำเนิดมาจากไข่ข้างบนนู้นครับเกิดมาจากไข่นี่คือแบบทุกชีวิตมันต้องผสมในรังไข่เข้าไปในไข่ออกมาเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตลงมาแต่ที่นี่อันนี้เป็นของมาจากเป็นหุ่นฟางอาจารย์ผมว่าตรงใจมากๆเลยว่าไม่มนุษย์ไปที่ไหนในธรรมชาติแย่ใช่ไปที่ไหนพังที่นั่นถ้าเราไม่รู้จักคิดให้ถูกต้องจริงฮะฮะโอ้รายละเอียดเยอะมากครับท่านผู้ชมครับทุกรายละเอียดในภาพนี่เลยนะครับถ้าได้ชมใกล้ๆจะรู้เลยนะครับมานะครับที่โมฆะมีภาพจริงให้เห็นเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพสายน้ำแห่งชีวิตครับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมจะเอาไข่เนี่ยเป็นเมนใหญ่ไข่นี่คือละคนเรานี่ก็เกิดมาจากไข่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เกิดมาจากไข่ทั้งนั้นจุดกําเนิดจุดกําเนิดเนี่ยดูง่ายๆก็พวกไก่เป็ดอะไรเงี้ยง่ายๆนะแต่คนนี่มันลึกซึ้งไงมันลึกซึ้งอันนี้คือแม่2คนนี้เป็นแม่ซึ่งร่างกายผุพังแล้วก็ยังมีให้ลูกเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยยังมีจิตใจลึกซึ้งลูกนี่อาศัยมั้ยปลาเปิดเข้าไปอยู่ในนั้นคือมาถึงแม่ยอมหมดสำหรับลูกจะผุพังยังไงอะไรเราก็ให้นายอาศัยได้เนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยให้สัตว์อาศัยอยู่ได้เป็นอะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นกำเนิดต้นน้ำมีป่าแล้วป่านี่ก็จะให้น้ำนี่ก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยแม้แต่แม่เองเนี่ยถึงจะมีน้ำน้อยแต่ก็พยายามช่วยครับเห็นไหมฮะหยดมาเพื่อช่วยให้เติมน้ำให้ลูกมีชีวิตอยู่ซึ่งลูกเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยตรงไหนที่มีน้ำก็จะมีชีวิตครับเห็นไหมฮะพอหลุดไปจากน้ำปั๊บตายละแห้งปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนี่พอหลุดมาจากน้ำปั๊บตายเรียบร้อยแม้แต่นี่งูนี่พอออกมาจากน้ำเรียบร้อยส่วนที่เกินน้ำได้เรียบร้อยอยู่ในน้ำก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ต้องอธิบายงี้แล้วจะเข้าใจและง่ายและดูภาพง่ายมากมันเหมือนน้ำใจคนนะอาจารย์เนอะน้ำใจกันมันก็เหมือนใช่เนี่ยสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่กันได้ครับท่านผู้ชมครับภาพสายน้ำแห่งชีวิตและทุกๆภาพที่อาจารย์ว่าที่เราเห็นกันมาในเบื้องต้นเนี่ยเจอเลยว่ามันสะท้อนสัจธรรมการก่อเกิดและการคงอยู่ความรักของเพศแม่ที่ยิ่งใหญ่และจุดที่เรามีน้ำใจให้กันจุดที่มีธรรมชาติเราจะอยู่ได้แต่ถ้าขาดธรรมชาติเมื่อไหร่เราก็ต้องสิ้นสุดครับนี่เป็นความงดงามในภาพของอาจารย์จริงๆอาจารย์ครับภาพนี้ก็อีกภาพนึงเลยใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นภาพมหกรรมฟอสซิลใหม่ฟอสซิลใหม่คือฟอสซิลนี่มันจะมีพวกสัตว์ไดโนเสาร์พวกอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟอสซิลนะฮะไอ้ซากอะไรของมันเนี่ยมันจะเก่าแล้วแต่อันนี้ยุคใหม่หมายถึงยุคของพวกเรานี่แหละเราก็จะกลายเป็นฟอสซิลต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นงี้ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลนี่จนเป็นทะเลทรายเริ่มเป็นทะเลทรายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่เนี่ยไข่เคยกำเนิดมาก็ไม่มีชีวิตละจบชีวิตเนี่ยเราติด
หนังติดการละเล่นการแสดงละครอะไรต่างๆมีโคมไฟมีอะไรหรูหราในปัจจุบันเนี้ยเหลือแต่โทมแล้วจะโทมหมดจะมีชีวิตอยู่ตรงนี้คือหนีไปจากสิ่งเนี้ยทุกต่อไปจะต้องหนีขึ้นไปครับไปอยู่กับธรรมชาติในไข่นี่จะมีกำเนิดมีอะไรเนี่ยมีใต้ทะเลนี่มีปลาทะเลนั่นมีป่ามีนกมีอะไรเนี่ยจะอยู่ในไข่เป็นธรรมชาติอันนี้คือเป็นฟอสซิลซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยจะเห็นจะหันกลับมามองขุดคนจะพบพวกเราล่ะต่อไปในอนาคตที่เพราะว่าเราถ้าว่าเราทำลายป่านะตรงนี้ก็จะไม่มีอยู่ไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้หมดภาพเซอร์เรลิสต์ของอาจารย์นี่เน้นจริงๆนะครับให้เราทุกคนกลับมาสู่ธรรมชาติและธรรมชาติจะดูแลทำให้เราอยู่ได้อย่างเป็นสุขครับอาจารย์ครับหลังจากได้รับชมภาพอาจารย์แล้วผมอยากทราบว่าที่มาทำไมอาจารย์ถึงได้มาหันมาเขียนภาพในแนวอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้ครับเพราะเราตระหนักอะไรบางอย่างนะฮะในเรื่องธรรมชาติซึ่งเวลานี้มันโดนกลั่นแกล้งโดนการเห็นแก่ตัวจากมนุษย์บางคนบางท่านอะไรแล้วแต่ได้เข้ามาทำลายเขาซึ่งเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำลายเราในภายภาคหน้าครับถึงไม่ใช่ยุคเราก็ลูกหลานต่อไปจะแย่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เราช่วยกันตั้งแต่ปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นทีละเล็กทีละน้อยอะไรก็ยังดีซึ่งผมก็เลยออกมาเป็นภาพเขียนเพราะว่าไม่รู้จะไปพูดอะไรเยอะๆให้คนรักธรรมชาติอะไรยังไงผมก็เลยทำออกมาเป็นภาพเขียนโดยที่ให้คนค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจว่าในโลกนี้มันมีอะไรที่แบบสวยๆอีกเยอะอย่าไปทำลายกันเลยแล้วเขาก็ช่วยเราด้วยถ้าเราตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติเริ่มลงมือทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้เพื่อรักษาให้ธรรมชาติคงอยู่ต่อไปมือพิเศษทานมือพิเศษมือพิเศษใช่เคยเห็นอะไรถูกทำลายต่อหน้าเลยเหรอครับเห็นฮะมากมายผมไปอยู่เมืองการนี่จะเห็นแบบคนมีไปครั้งไปอยู่แรกๆตอนนี้ผมไปอยู่เกือบ20ปีแล้วนะครับครั้งแรกๆไปเนี่ยจะมีพวกในซอยนี่เขาจะตัดไม้ไปอยู่แล้วจะเราจะไปเยอะๆเฮ้ยมึงตัดไม้ไม่ได้ไม่ถูกเดี๋ยวเขาจะอ่านเอาใช่มั้ยฮะเราก็ไม่กล้าเขาก็ยังมาคุยอีกนะมาคุยแบบเมืองการตอนนั้นมันมีต้นไม้เขาบอกเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็มันจริงๆผมไปดูเนี่ยที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยผมเสียดายน้ำตาแทบตกมันใหญ่มากๆผมไม่เคยเห็นต้นไม้อะไรใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะกี่คนโอบใหญ่มากเลยแล้วตัดเขาบอกเนี่ยเราไปตัดมาแล้วฉะนั้นลงข่าวเข่าอะไรไปไม่รู้คุยมาคุยกับผมเขาคิดว่ามันมีความสุขมากเลยที่ได้ไปทำลายตัดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นนะเขาไม่รู้ว่ามันเขาเกิดมากี่ปีและเองใช้เลื่อยไฟฟ้าไปเนี่ยกี่นาทีเท่านั้นได้ทำลายไปแล้วในสิ่งที่แบบควรจะหวงแหนซึ่งเขาจะให้อะไรเยอะแยะบนต้นไม้มีนกหนูมากินมีความร่มรื่นบนพื้นดินอะไรต่างๆนี่มันมีเยอะแยะมากแต่สำหรับคนพวกนี้มันจะลุยไปตัดอย่างเดียวมันพูดยากฮะคนพวกนี้พูดยากมากมันต้องเป็นกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะพอจะไปกำราบเขาได้แต่ว่าคนรักษากฎหมายก็บางทีไม่ทันกับพวกนี้เอาเองไปนั่นทางนี้ดักไม้พยุงนี้จับได้แต่รถได้แต่ตอไม้ได้แต่รถได้แต่ไม่เคยจับอะไรใครได้ก็ข้ามไปหนีทั้งที่แบบไปล้อมอยู่ได้เห็นรถมาได้จับไม่เคยจับได้เลยเป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยอาจารย์ครับทุกวันนี้เวลาได้ยินข่าวคนบุกรุกป่าหรือทำลายป่าจะรู้สึกยังไงครับรู้สึกเฉยๆฮะเพราะว่าได้ยินประจำเพียงแต่โมโหบางทีเจอเปิดทีวีหรืออะไรดูผมจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็ดูได้อีกมะรืนเองก็ดูได้อีกไม่จำเป็นต้องไปโมโหโทโสอะไรหรอกไม่มีประโยชน์โมโหไปแล้วเราจะเครียดเองกับป่าเราจะแบบประสาทเปล่ามาสื่อศิลปะเพื่อคนรู้สึกรักธรรมชาติดีกว่าเออเราสื่อให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันสวยอย่างเงี้ยเองไปทำลายเขาทำไมแต่เพื่อเป็นโดนทำลายแล้วมันจะเป็นยังไงผลที่ออกมาอย่างรูปนู้นอะไรเนี้ยที่ผมชี้ให้ดูอย่างนี้เป็นต้นถ้าเบื่อเราไปมโหเยี่ยวๆมันก็ได้แค่นั้นอย่างเก่งเดินขบวนถือป้ายเออรักป่ามันก็จบจัดร้องเพลงกันเข้าไปเดี๋ยวเยี่ยวๆได้ตังค์อ้าวจบแล้วมันก็ทำลายกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนผมเหมือนกันที่เขาต้องการรณรงค์ให้ป่ายังคงอยู่น้ำยังคงอยู่มันคงต้องทำทุกคนเนาะฮะคนนี้คนนี้หน่อยอะไรต่างๆเนี่ยอย่างผมเขียนไปคนดูก็บางทีไม่รู้เรื่องเลยรูปสวยดีอะไรไม่รู้เรื่องต้องอธิบายครับต้องอธิบายให้ทราบถึงจะพอจะกระเตื้องเล็กๆรู้สึกเสียดายจังเลยเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้มันมีผักกูดนะผักตบชวามีผักกูดสำหรับเก็บกินจิ้มน้ำพริกนะตรงนี้มีปลามีกุ้งเองสามารถไปช้อนไม่มีแล้วเน่าตายหมดอะไรมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันก็แห้งแล้งมันจะค่อยๆแห้งแล้งเองตัดต้นไม้น้ำตรงเป็นน้ำตกเป็นทานอะไรเล็กก็จะเหือดหายไปไม่มีเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นนะฮะที่ว่าให้เห็น
ว่ามันเริ่มมาจากจุดเล็กๆนี่แหละแล้วมันจะเป็นจุดใหญ่ถ้าเราไม่แก้ไขกันตั้งแต่นี้อาจารย์ครับความรักในธรรมชาติของอาจารย์เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบกับอะไรครับไอ้ความรักนี่มันพูดได้หลายอย่างนะมันมีรักพ่อรักแม่รักแฟนรักเพื่อนฝูงสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแต่อย่างผมนี่รักธรรมชาติทุกคนเนี่ยรักธรรมชาติกันหลายคนเยอะมากถึงเวลาวันหยุดอะไรต่างๆก็เฮ้ยไปเที่ยวทะเลกันเฮ้ยไปเที่ยวป่านู่นนี่อะไรกันจัดกันไปมีเพื่อนฝูงไปเที่ยวกันเพื่อจะได้สัมผัสในสิ่งที่แบบมีความงามซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่คือที่มาของผมที่ว่ารักธรรมชาติแล้วก็อยากรักจนแบบต้องไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะผมย้ายจากกรุงเทพไปอยู่เลยหมดเรื่องเวลามันจะได้ไม่ต้องมารักมากมายไปอยู่ตรงนั้นเลยอยู่กับที่เลยแล้วยังไปอยู่ที่ก็ยังเห็นไอ้ตึกโดนทำลายอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับแล้วก็รักแล้วก็ผูกพันแล้วก็แนบแน่นกับธรรมชาติแล้วผลงานอาจารย์ก็สะท้อนธรรมชาติตลอดอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติมีเศรษฐีคนหนึ่งเขามาขอซื้อภาพที่อาจารย์วาดแต่เศรษฐีคนนั้นน่ะเขามีประวัติในการที่เขาทำลายธรรมชาติอาจารย์ขายเนี่ยแม้อย่างนี้ถ้าเบื่อคนที่ทำลายธรรมชาติคงไม่มาดูภาพแล้วรู้สึกแล้วเขาจะไม่ซื้อเลยพวกนี้เขาจะไม่มองภาพเขาจะไม่รักศิลปะถ้าบังเอิญเขาปิ๊งอาจารย์แล้วเขามาขายผมหน่อยแต่เขาอาจารย์รู้เลยว่าไอ้นี่มันทำลายธรรมชาติไม่มีทางฮะไม่มีทางไม่มีทางขายไม่มีทางขายครับไม่ใช่ไม่มีทางไม่ขายนะรีบขายไม่ใช่นะมันมีหลายๆคนนะที่นั่นน่ะระดับผู้ใหญ่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มั่งเป็นอะไรเนี่ยมาบางทีมาที่บ้านช่วยทำให้ลูกอย่างนู้นนี้ผมรู้แล้วไอ้เจ้านี่มันมีลูกน้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยผมจะปฏิเสธไปไม่ใช่ว่าไม่ขายบอกตอนนี้งานยังไม่มีไม่ว่าคนก็สั่งอยู่และจนปัจจุบันนี้เป็น20-30 ปีแล้วเขาก็ยังไม่ได้นี่เป็นการหลบเลี่ยงไม่ให้เรามีปัญหาคือในหัวใจอาจารย์ยืนยันว่าไม่ขายแน่ไม่มีประโยชน์ไปให้พวกนี้ไม่มีประโยชน์มันก็เพื่อเอาไปตั้งโชว์ชาวบ้านว่าเขามีเทสมีรสนิยมเหมือนกันชอบศิลปะเหมือนกันอะไรแค่นั้นเองครับไม่ได้ลึกซึ้งแต่บางคนลึกซึ้งจริงเขาจะไม่ทำลายธรรมชาติหรอกหัวใจของผู้มีศิลปะที่แท้จริงจะไม่ทำลายธรรมชาติไม่สามารถทำลายบุพการีผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งในโลกได้เพียงเพื่อแลกกับวัตถุเงินทองเท่านั้นใช่ครับคนที่มีศิลปะก็จะรักธรรมชาติครับใช่ครับถ้าสมมติว่าอาจารย์สามารถขอพรวิเศษได้2ข้ออาจารย์อยากจะขออะไรครับ1ขอให้ปัจจุบันโลกอย่าโดนทำลายไปมากกว่านี้1อย่างนะฮะให้มันโอเคที่ทำลายแล้วก็แล้วไปให้มันอะไรให้มันหยุดอยู่แค่นี้2ขอให้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้คนทั่วๆไปเนี่ยมองเห็นคุณค่าให้ช่วยกันรักษาเช่นต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นใหม่ที่ไปปลูกกันเหยิงๆๆๆอะไรเนี่ยเสร็จแล้วไปปลูกก็เป็นข่าวเป็นอะไรพอเลยเวลาไปแล้วไม่มีใครไปถ่ายทำข่าวอะไรแล้วก็ตายไม่มีใครไปรดน้ำหรอกในป่าอะไรเงี้ยอยากให้เห็นว่าถ้าหากมันขึ้นมาเนี่ยอย่าได้ทำลายมันอีกช่วยกันรักษาแล้วมันจะมีป่าพอมีป่าปั๊บมันก็มีน้ำมีสัตว์มีอะไรโลกก็จะกลับเหมือนเดิมส่วนมนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์ไปสิไอ้ส่วนที่ทำมาหากินเป็นเกษตรกรรมก็อยู่แค่นั้นมันมีฟิกอย่างต่างประเทศเขาบอกว่าอันนี้เป็นป่าสงวนนะคือป่าสงวนเลยจะไม่มีของเราป่าสงวนก็จริงแต่มันจะมีคนอยู่ยุ่ยเย้ไปหมดไอ้นี่ไอ้นั่นเข้าไปค่อยๆตัดทีนี้แล้วก็นั่นไปมีเรื่องเดินขบวนกันผมอยู่มา20-30 ปีอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็ต้องยอมไปแล้วก็ไปนี่อย่างนี้นักออกสปกมาเพื่ออย่างนี้แต่ในสปกเนี่ยมันอะไรกันเท่าไหร่ไม่ได้เข้าไปสืบจริงไม่เป็นอย่างนั้นฮะจริงๆผู้ชมครับอาจารย์สมพงษ์ไม่ได้ขออะไรเพื่อตัวเองเลยนะครับขอให้พวกเราหยุดทำลายธรรมชาติและขอให้พวกเราดูแลธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราร่วมกันสร้างอย่างดีผมต้องใช้คำว่านี่คือที่สุดของชีวิตของแกเลยนะครับไม่ใช่เงินแต่เป็นธรรมชาติครับกว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงหยาดยืนใหญ่โตงดงามเนิ่นละนานที่สร้างสมเป็นร่มเงาให้ดอกงามยามที่นั้นต้องการกว่าจะเป็นสายท่านล้นลาไหลราเริงหล่อหลีเพียงผู้คนเนิ่นละนานที่ปลาน้อยร้อยเส้นใหญ่ลอยผักทอเป็นท่านทองให้ผู้ทุกข์รายการมื้อพิเศษขอขอบคุณ
โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสัมผัสทุกความประทับใจกับแกลนเพิร์ลเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดีมี่ลุ้นรสรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดวันนี้มาเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีกับเรื่องราวของแขกรับเชิญครับอาจารย์สมพงษ์อดุลยสารพันธ์ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานแนวเซอร์เรียลลิสต์ซึ่งต้องหมายถึงการสร้างสรรค์ความคิดความฝันความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีหรือดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้โค้ดคำพิเศษประจำสัปดาห์นี้คือคำว่าจินตนาการครับจินตนาการเป็นจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นครับอย่าหยุดยั้งจินตนาการของเราเพื่อจะร่วมสร้างโลกนี้ให้เติบโตยิ่งใหญ่งดงามต่อไปครับจินตนาการไม่ได้อยู่แค่ในงานศิลปะนะครับทุกงานเลยครับมาเริ่มต้นจินตนาการชีวิตเราให้สดใสและเป็นคนพิเศษกันดีไหมครับสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแต่อาจารย์มีผลงานที่โมฆะด้วยใช่ไหมครับครับครับฝากไว้เรานะครับนี่ไงอันนี้ผมขอเสนอนิดนึงใครสนใจผลงานของอาจารย์สมพงษ์ต้องสนใจผมผลงานของผมถือให้ครับอาจารย์นี่ครับนี่มาจากภาพแฟนซีแฟนซีสีรุ้งฮะสีรุ้งนะครับอันนี้เป็นแค่พอร์เทรตแค่นิดนึงครับแต่ว่าส่วนทั้งตัวเนี่ยขอให้มาชมกันเองที่โมฆะโมฆะที่เราได้ครับผมครับท่านผู้ชมจะไม่รู้สึกเลยครับถ้าท่านผู้ชมไม่ได้มาสัมผัสจริงๆครับเห็นภาพจริงๆจะรู้สึกมากและข้างในนี้ก็จะเป็น limited edition ที่มีเรื่องราวของผลงานอาจารย์นะครับใช่ไหมครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ฮะมีแล้วจะมีอะไรหลายอย่างฮะมีมีพิมพ์ผ้าใบบนผ้าใบพิมพ์บนกระดาษเต็มตัวของแฟนซีสีรุ้งเนี่ยเต็มภาพเลยนะครับฮะแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะฮะไม่ใหญ่เท่ารูปจริงนะครับมันจะเล็กๆแล้วก็จะมีกรอบเกือบให้เรียบร้อยจองเลยได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ครับโอเคแล้วก็จะมีแบบถ้าเวิร์กจองไม่ทันอันนี้มันจะมีแค่ร้อยเล่มเท่านั้นเองมีแค่ร้อยเล่มสำหรับคนที่แฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้หรือว่าใครที่สนใจแล้วในงานเนี่ยซึ่งเราจะแสดงวันที่1พฤศจิกายนจะเปิดงานแล้วก็เปิดตัวหนังสือครับก็จะมีหนังสือเนี่ยขายเล่มละ 1,500 ครับผมนะฮะเฉพาะหนังสือนี่นะเฉพาะตัวหนังสือที่ผลงานอาจารย์ทั้งหมดที่ไม่มีไม่ใช่ทั้งเล่มครับผมไม่ใช่เป็นชุด limited edition ครับถ้าเกิด limited นี้ต้องโทรไปถามที่โมฆะเลยยอดเยี่ยมครับเปิดไปที่ Facebook ได้เลยนะครับ Facebook ของโมฆะช็อปได้เลยแล้วก็จะทราบตรงนี้ครับไม่นึกว่าอาจารย์ก็จะเป็นคนที่สื่อสารเรื่องขายของเก่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามาที่โมฆะกันใน1พฤศจิกายน 5:00 น.ดูภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่าจะเกิดแรงบันดาลใจที่คุณจะต้อง5โมงเย็นนะไม่ใช่มาตี5เช้าเขาไม่เปิด5โมงเย็นนะเชิญเลยโอเคครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้แรงบันดาลใจกับพวกเราในแง่ศิลปินคนหนึ่งซึ่งรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะฮะร่วมสนุกกับรายการลุ้นรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยจำนวน3รางวัลโดยผู้โชคดี1ท่านจะได้รับหนังสือรวมงานเขียนและเรื่องราวของอาจารย์สมพงษ์อดุลยสารพันธ์1เล่มรวมมูลค่า 2,000 บาทกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามื้อพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่0891411331หรือส่งมาที่ Facebook มือพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับอาจารย์สมพงษ์อดุลยสารพันธ์ท่านเป็นศิลปินที่ถ่ายทอดความมุ่งมั่นจริงจังในการผสมผสานศิลปะในแนวเซอร์เรียลลิสต์เป็นยอดฝีมือของประเทศไทยเลยนะครับท่านในภาพของท่านที่สะท้อนออกมาสะท้อนถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัจธรรมแห่งการเกิดดับได้อย่างผสมผสานกลมกลืนมากว่าจะเป็นภาพวาดที่งดงามอย่างที่พวกเราได้เห็นกันมันไม่ใช่แค่เป็นภาพวาดธรรมดานะครับ
เพราะภาพหนึ่งภาพที่อาจารย์สมพงษ์วาดเป็นภาพที่วาดด้วยประสบการณ์ทั้งชีวิตของท่านครับรายการมื้อพิเศษจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อเสิร์ฟเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญของเราครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เกิดแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ครับพบกันเป็นประจำทางช่องทูเทนแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.นะครับแล้วมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป